นี่นะครับเป็นธรรมเนียมเรียนรุ่นที่104นะครับพระอาจารย์ปั้นนี่นะครับเม็ดก้อนเหรียญบาทนี้นะครับเป็นทรงพิมพ์9เหรียญนะครับมีอักษรคำว่าสอเสืออยู่นะครับตัวตรงนี้นะครับเม็ดในตานะครับ2ข้างนะครับมีเม็ดในตา2ข้างชัดเจนนะครับสวัสดีครับทุกท่านเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก้างนาโคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับเหรียญ นะครับเหรียญเล็กๆจิ๋วๆนะครับในธรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับนี่นะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่104นะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรูปทรง9เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญรูปทรง9เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีขนาดองค์เล็กๆนะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะครับแต่เป็นทรงพิมพ์9เหลี่ยมนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทนะครับประมาณนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับพิมพ์ด้านหน้าเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นหันข้างนะครับหันข้างนะครับมาทางซ้ายมือของเราแบบนี้นะครับครึ่งองค์ตรงนี้ระบุนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเป็นยัน5นะครับเป็นชุดยัน5นะครับตรงกลางนะครับมีอักษรคำว่าสอเสืออยู่นะครับ1ตัวแบบนี้นะครับข้างล่างระบุวัดป่าอุดมสมพรสกลนครนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยคุณประกอบเล้าพาณิชร้านโชคชัยนะครับ20กรกฎาคม2519นะครับและสำหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะเนื้อหน้าเนื้อทองเหลืองชุบทองนะครับแล้วก็มีทองแดงกะไหลเงินด้วยนะครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ดูกันทั่วไปนะครับเป็นเหรียญปั๊มเหรียญก็ต้องตึงนะครับผิวตึงเรียบนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับตัวหนังสือผมชัดพยายามนะครับพยายามจำพิมพ์หน้าของพระอาจารย์ฟั่นให้ได้นะครับแบบนี้นะครับหน้าตานะครับพิมพ์ทรงนะครับมีเม็ดในตานะครับ2ข้างนะครับมีเม็ดในตา2ข้างชัดเจนนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับนี่นะครับตัวอักษรตัวหนังสือลายคมชัดนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับรอยเจาะรอยปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่นะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บรรจุไว้ในธรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับเป็นรุ่นที่104นะครับเป็นเหรียญองค์เล็กๆน่าใช้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ